สวัสดีค่ะแม็กซ์นำจะพาเที่ยววัดวัดพระธาตุดุมวัดพระธาตุดุมตั้งอยู่ที่บ้านธาตุดุมตำบลนิ้วดอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ5กิโลเมตรสามารถไปถึงได้ไม่ยากค่ะโดยใช้ถนนสายรอพช.ไปทางโรงเรียนพัฒนศึกษาประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระธาตุดุมอันเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุค่ะเมื่อเข้ามาภายในวัดจะเห็นท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่หน้าทางเข้าศาลาค่ะช่วงนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ค่ะบริเวณหน้าศาลาจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เราได้สักการะกันค่ะภายในศาลาจะมีพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาวประดิษฐานอยู่ค่ะเรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันค่ะข้างหลังศาลามีโบราณสถานพระธาตุดุมซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุ5แห่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สกลนครค่ะแต่เดิมนั้นพระธาตุดุมจะเป็นพระปรางก่ออีก3หลังอยู่บนฐานเดียวกันแต่ว่าปัจจุบันนี้มีให้ได้ชมเพียงพระปรางองค์เดียวเท่านั้นค่ะประตูมีเพียงด้านเดียวด้านอื่นๆทึบหมดแต่มีการสลักเลียนแบบประตูไม้ซึ่งการสร้างขึ้นสันนิษฐานว่าคงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวงแต่ปราสาทจะองค์เล็กกว่าค่ะลวดลายนั้นจะเป็นศิลปะเขมรแบบปาปวนถึงนครวัดราวๆกลางพุทธศตวรรษที่16ถึง17ค่ะและมีสนามโบราณขนาดใหญ่2สระความสูงพระธาตุประมาณ24เมตรด้านบนเป็นทรงบัวยอดฉัตรทองคำด้านในมีพระพุทธรูปหินให้เรามาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทับหลังซึ่งมีทั้งภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้าการจากทับหลังที่ยังคงหลงเหลือค่ะปัจจุบันบริเวณวัดพระธาตุดุมได้รับการปรับปรุงจนมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากค่ะมีการตกแต่งทางเข้าอย่างสวยงามจัดให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ตามถนนรอบนอกพระธาตุและยังจัดให้มีสถานที่จอดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ